โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิลิชแนลนะครับผมยุกันกับเกม One Piece Bounty Rush กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารใหม่ที่เพิ่งหลุดออกมานะครับผมเกี่ยวกับตัวละคร EX ไคโดนั่นเองนะครับผมเป็นการคาดเดาของสกิลไคโดกับเป็นการคาดเดาร่างของไคโดที่จะมาถึงด้วยนะครับโอเคก่อนที่จะไปดูกันในคลิปนะครับผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจให้ผมเองนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผมคนที่เคยทำสปอยหลุดออกมาก่อนหน้านี้แล้วก็ตรงหมดนะครับผมเขาบอกว่าไคโดนะครับผมจะมีรูปแบบเป็นมังกรนะครับผมเป็นร่างมังกรเต็มๆเลยนะครับผมไม่ได้เป็นคนแบบรูปเวอร์ชันก่อนนะฮะและสกิลที่1เป็นสกิลชาร์จนะครับผมแล้วก็โบโลเบสนะครับปล่อยแล้วก็ระเบิดไฟออกไปนะครับผมส่วนสกิลที่2เป็นสกิลระเบิดเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นอารมณ์เหมือนไฟบอลนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่ามันจะหน้าตายังไงนะครับผมส่วนการแปลงร่างของเขานะครับผมการโจมตีหรือการทำคอมโบเนี่ยมันจะมีการใส่ฮาคิเข้าไปแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เห็นไคโดนะครับผมในร่างของไฮบริดฟอร์มด้วยนะฮะก็ต้องมารอลุ้นว่าข่าวที่หลุดออกมานี่จะตรงไหมนะครับผมแต่ผมโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงนะว่าจะเป็นแบบนี้นะฮะส่วนเรื่องของสีและตัวละครเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเป็นธาตุหรือสีอะไรแต่ผมเดาไว้ว่าน่าจะเป็นสีฟ้าแล้วก็เป็นสายโล่นะครับผมก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะครับผมโอเคครับนั่นก็เป็นทั้งหมดของข้อมูลในคลิปนี้นะครับผมต้องย้ำก่อนนะครับว่าทั้งหมดนั้นคือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคิดเห็นที่แตกต่างไปจากนี้นะผมก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับผมแต่ก่อนจากกันไปนะครับผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมเองนะครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อๆไปด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับแจกัน